จังหวัดสมุทรปราการจัดประชุมสรุปผลการรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์2562พบอุบัติเหตุจากรถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดนายธฤทธิ์สำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวสรุปผลจากการดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์2562ของจังหวัดสมุทรปราการระหว่างวันที่11ถึง17เมษายน2562ที่ผ่านมาว่ามีการเกิดอุบัติเหตุ9ครั้งเสียชีวิตเป็นชาย8รายบาดเจ็บ3รายเป็นชาย2รายหญิง1รายจากสาเหตุขับรถเร็วเกินกำหนดตัดหน้ากระชั้นชิดและเมาแล้วขับจากรถมอเตอร์ไซค์มากที่สุดสถานที่เกิดเหตุเป็นถนนกรมทางหลวงชนบทเป็นถนนสายตรงช่วงเวลาตั้งแต่ 00.01 นาฬิกาถึง 04.00 นาฬิกาอายุเฉลี่ย 20-24 ปีมากที่สุดเป็นคนในจังหวัดสมุทรปราการ8รายคนที่อยู่นอกเขตจังหวัดสมุทรปราการ3รายสำหรับผลการตรวจตามจุดสกัดจุดร่วมต่างๆตาม10มาตรการหลัก1รอ2สอ3ขอ4มอหรือมาตรการ10รอสอขอมอไม่สวมหมวกนิรภัยมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัยเมาสุราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยไม่มีใบขับขี่ความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดฝ่าฝืนสัญญาณจราจรขับรถย้อนสอนแซงในที่คับขันไม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถโดยได้มีการเรียกตรวจรถทุกชนิดทั้งรถยนต์ส่วนบุคคลรถแท็กซี่รถโดยสารประจำทางรถจักรยานยนต์และอื่นๆแล้วกว่า 160,000 คันโดยดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยแบ่งเป็นขับรถเร็วเกินกำหนดมากที่สุด 47,730 รายรองลงมาได้แก่ไม่สวมหมวกนิรภัย 14,168 รายไม่มีใบอนุญาตขับขี่ 12,764 รายและมอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 7,274 รายไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 7,102 รายขับรถย้อนสอน 4,012 รายแซงในที่ขับขัน 2,940 รายใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 2,461 รายฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 1,707 รายเมาแล้วขับ 797 รายทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน